ต่อมานะครับลินสีน,นั้นก็ได้ถูกพามายาสนักงานของนักท่องราตีซึ่งตอนนี้ครับผมเหล่านักท่องราตีนั้นก็กำลังเสียใจไปอย่างมากที่เจ้าคงเฉินนั้นได้จะจไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมพวกเขาครับก็ตัดสินใจแยกลินสีเยน,นั้นเข้ากลุ่มนั่นเองแต่ลินสีเย่นะครับได้บอกกับพวกเขาไปว่า เขา่าจะขอทํางานเพียงแค่สิปีเท่านั้นและหลังจากนี้นะก็เขา,าก็จะออกซื้อทางกลุ่มนะครับก็ได้บอกไว้เลยว่างานนี้นะมันไม่สามารถออกได้แต่ว่านายนะต้องการที่จะออกภายใน10ปีแล้วก็จะไม่ต้องแสดงฝีมือนั้นออกมาโดยหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จนี้เองครับผมเขานะครับก็ขอให้เพื่อนร่วมงานสองคนุ่นเขาครับทำการปลอมตัวไปเป็นทหารนั่นเองโดยให้ไปบอกกับคุณเป้า,เาว่าตอนนี้หลิศซีเย็นนั้นก้กังสมัครเข้าร่วมกับกองทัพและนั่งรถไฟไปที่อุดมชีแล้วซึ่งก็ทาให้ป้าของเขาครับเสียใจเป็นอย่างมากทาง,ง,ทาง,ง,งหนานะครีวยาป้า นจะใช้เงินได้ตามอัธยาศัยคุณป้าครับจะได้ถามไปว่าและสามารถโทรหารลินสีเย่ได้ไหมซึ่งแน่นอนครับว่าได้คุณป้านะครับก็เลยทำการโทรหารลินสีเย่ลินสีเย่ครับก็เลยบอกไปว่าเขาเน่ยจะไปเป็นทหารแลนะตอนนี้นะเงินเดือนของสวัสดิการทหารนั้นก็ดีไปเยอมากส่วนเงินที่ให้ป้าไปนั้นนะขอให้ป้าน่นดูแลน้องให้ดีซึ่งป้านะครับก็ได้ร้องไห้ออกมากับการจากไปของลินสีเย่ซึ่งก็ทําให้น้องชายของเขาครับเผลอสะบดออกมาเลยว่า พี่ชายคุณ้นี่มันโง่จริงๆซึ่งการมอบเงินให้แก่ทางป้าดีครับและแจ้งแก่ทางคุณป้าไปว่าลินซียเน่นั้นน่ะได้ทำการเข้าสมัครทหารแล้วลินซีเยเย่ครับก็ได้ดูเหตุการณ์อยู่ตลอดนั่นเองต่อ,อมาครับผมลินซีเย,ย่นะครับก็ได้ทําการฝึกกับเรานักท่องราตี ซึ่งก็ประก,กบด้วยการฝึกหลากหลายประเภทเลยครับทั้งการยิงปืนการเข้าสู่โลก VR และรวมถึงการเพื่อรัศด้านความคองแคลอีกด้วยแล้วก็ได้มีสมาชิกคนหนึ่งครับได้มาอธิบายเรื่องราวของผู้ปลุกพลังให้แก่ทางหลินสีเย่ยโดยเขานะครับได้แนะนําว่าในต้าเซียของเรานี้ได้มีผู้ปลุกพลังที่อยู่เหนือกว่าทุกคนทั้งสิ้น5คนซึ่ง5คนนี้จะถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ลาและว่ากันว่าพวกเขานั้นก็อยู่ภายใต้พอรอศสิทธิ์ของเทพเจ้าเช่นเดียวกับทางหลินสีเย่ยด้วยซึ่งพวกเขานั้นจะถูกขนานนาามใชื่อ1ดบ หนึ่งหอกหนึ่งลูกปั้นหนึ่งผู้ฝึกฝนแล้วก็ทางหนึ่งปรมาจารย์ซึ่งหนึ่งปรมาจารย์นั้นถือว่าเป็นผู้ประคบปัญชาการสูงสุดของนักท่องราตีซึ่งแน่นอนว่าก็เหมือนกับผู้ปัญชาการคนอื่นๆก็คือว่าพวกเขานั้นมีฐานะลึกลับเป็นอย่างมากลินซียเย่ครับยังได้มาทําการยิงปืนอย่างต่อเนื่องแต่รู้สึกเหมือนกับว่าฝีมือเขานั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและไม่พอแค่นั้นลินซียเย่นั้นยังได้ทำการความคงแคล่เพิ่มเติมอีกด้วยและก็ทาการวิเครนนับอ้ และสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างอันจ่าได้ฝึกไปได้สักพักเองนี่ครับผมลินซีเอรนะครับก็เริ่มเก่งขึ้นในทุกๆด้านจนกระทั่งทางสมาชิกคนหนึ่งครับก็ได้บอกไปว่าเขาน่าจะปล่อยให้นายนนะั้นตกอยู่ในมือของวิหารเทพโบราณไม่ได้ ซึ่งวิหารเทพโบราณน่ะจะก่อตั้งโดยเทพเจ้าอันช่วรายสามองค์ได้แก่พระผู้เเจ้าสูงสุดของอินเดียเทพีแห่งความตายของชาวนอสอย่างเฮราและรวมไปถึงเทพแห่งความตายของกิกอย่างฮา์เดสทั้งสามคนนี้ได้ทาการรวมก่อตั้งวิหารเทพโบราณขึ้นวิหารเทพโบราณนั้นพยายามที่จะทำการล่อลวงผู้ที่มีผนึกเวทมวนต์ให้เข้าร่วมกลุ่ม,มเพื่อดำเนินแผนการอัน่วรายต่อไปโดยเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือการที่จะทําให้ตาเซียนนั่นนะ ได้ถูกกัดก่อนด้วยหมอกซึ่งทาให้ลินสีเย่ครับรู้สึกงงไป็นอยมากว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดเช่นนี้ก็หมายความว่าคนที่อยู่ในหมอนั่นนะยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอยังไม่ถึงเวลาที่ลินสีเย่จะรู้เรื่องนี้ที่การกินอาหารนะครับทางโมโมกับทางหลงยิงนั้นได้ทำการแย่งเนื้อกันนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่านะครับพวกเขาครับก็ได้มอบเนื้อนี้ให้แก่ทางลินสีเย่ตอนนี้นะลินสีเย่นั้นไม่ได้เป็นสมาชิกประจำของที่นี่ดังนั้นเขานั้นจึงไม่สามารถได้รับสวัสดิการเรื่องอาหารและทีีีีีี่่่่่่่่่่่ออ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 ยยยยูแแตตตทททา on, าาาาาาางงงงงงงหลลลลิินนนนนนนครรััับบบกกกกก็ไไไไดดด้้้้้้้้้วววสเเเเเมมมถขขธธืืจ หลังจากนั้นเองครับผมทางโมโมนะครับก็ได้บอกกับทางลินซีเย่ไปบบว่าตามเข้ามานวครับน่าจะพาไปดูเรื่องเด็ดๆซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องเด็ดๆนะครับที่ทางโมโมนั้นพาไปดูก็คือว่าตอนนี้หลงหยินครับกำลังสลักป้ายของเจ้าคงเฉิงอยู่นั่นเอง เพิ่มเตนะครับก็ได้ทำการสลักป้ายหลุมศพของเจ้าของเฉิงด้วยความล่ำไห้ทางโมโมนะครับก็ได้บวกกับทางลินสีเยี่ยไปว่าอันที่จริงนั่นแะมันควรจะเป็นเวนเขาที่ต้องมาทำการสลักป้ายนี้ทางลงหญิงนั้นได้มาทำเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของทางนะักท่องราตรีแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในระเบียบปฏิบัติก็ตามแล้วก็ไม่ได้ใช่มีแค่พวกเราหรอกที่ทำการสอดส่องก็ปรากฏว่าทางหัวหน้านะครับก็ได้มาสอดส่องในเช่นเดียวกันหัวหน้าครับได้ถามกับลูกน้องอีกคนหนึ่งไปว่า ลินซีเย,ย่นั่นะเป็นยังไงเอานะครับก็เลยบอกไปว่าลินซีเย,ย่นั่นะเป็นคนดีเป็นอย่างมากเขานั่นนะ่ะยกเครดิตในการจัดการหน้ากากาปีศาจให้แก่ทางเจ้าคงเฉิงหมดเลยตัดภาพมาที่ลินซีเย,ย่ครับที่กำลังดูแลเทพีรติการ์ดนิกน,นะครับที่คิดว่าลินซีเย่นั่นะคือลูกชายของเธอธานาทอสก็ได้พูดไปประมาณว่าธานทอสนั่นะมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอธนทอสหรือ่าคือลินซีเย,ย่นะครับก็ได้พูดไปว่า เขาหนน่ะมีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเขา้นน่ะจะให้คนคนนั้นมีชีวิตแต่ว่าเขานั้นก็ทาไม่ได้โดยเขาันนหวังว่าสักวันหนึ่งเขาหนจะสามารถแทนที่คนคนนั้นได้ซึ่งทางเทพีรติการนิกนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวเธอเองน่ะสมควรที่เป็นตัวเธอก็ดีแล้วไม่ควรที่จะนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและเธอนั้น่าจะมอบของขวัญให้สร้อยข้อมือนะครับที่เธอนั้นจะมอบให้แต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมสร้อยข้อมือนั้นไม่ได้อยู่ที่มือของเทพีรติการนิก ซึ่งเทพีรติการนี้ครับก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่าไอ้สร้อยข้อมูลนี้น่ะเธอนั้นได้มอบให้แก่ใครคนหนึ่งเข้าซึ่งใครคนนี้นะครับแท้จริงแล้วก็สวมชุดกาวเช่นเดียวกับทางลินสีเย่เลยโดยตอนนั้นเธอกับทางคนที่สวมชุดกาานี้นั้นได้ทําการแข่งกันถ้าเกิดว่าเธอชนะละก็คนที่สวมชุดกาวนั้นรับปากที่จะทําการคืนลูกให้แต่ก็ปากว่าเธอแพ้ซึ่งสิ่งที่แข่งกันก็นคือการสร้างสรรค์และเมื่อเธอแพ้เองเธอนั้นจะได้สูญเสียกาไรข้อมือน,นั้นไป ลินสีเย่ครับจึงได้เดินไปที่ห้องผู้อำนวยการครับเพื่อที่จะดูซิว่าไอคนที่ว่านี้มันหมายถึงใครซึ่งพอไปถึงห้องผู้อำนวยการนี่ครับผมเขานะครับก็ได้พบเจอเข้ากับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งจดหมายฉบับนี้ครับได้เขียนมาประมาณว่าเรียนคุณเจ้าของที่นี่เธอแนะนาไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่เลยแต่เธอแนะนานไม่รู้ทางออกที่ตอนนี้เธอแนะนำ้ะทาการฉกของบางสิ่งบางอย่างมาจากคนไข้ของคุณโดยเธอหวังว่าจะนามาคืนในอนาคตและเธอนะครับยังได้บอกอีกว่าคุณแนะนาไม่ควรบอกใครว่าคุณนน้นำเป็นเจ้าของโรงพยาบาลน,นี้เพราะไม่ใช่นั้นแล้ะก็จะทําให้คุณนั้นเดือออร้้นแแแลลว่่าาถคุณข็งง็งงกพ ก็จงมาช่วยเธอซึ่งจดหมายนี้ครับเขียนเมื่อ5ปีก่อนนั่นเองและเธอนะครับก็ยังได้ทิ้งท้ายว่าใต้โรงพยาบาลน,นี้นะมันได้มีสถานที่อะไรบางอย่างซึ่งลีซียครับก็ได้มาที่ใต้โรงพยาบาลมันนั้นะครับคือสถานที่กักขังเหล่าปีาศาจไว้น,นั่นเอง ซึ่งก็ปากบว่ามันได้ทําการกักขังหน้ากากปีศาจนะครับที่ได้ทําการสังหารเจ้าคงเฉิงไปก่อนหน้านี้ซึ่งแท้จริงแล้วไอ้หน้ากากปีศาจตัวนี้นะครับมันนะครับก็เป็นหนึ่งใน4มีชีวิตที่อยู่ในเทวตํานานจริงๆซึ่งปีศาจตัวนี้ครับมันก็พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้กําลังนะครับในการโจมตีกงเหล็กนี้เพื่อให้มันนั้นแหกคุกได้นั่นเองแต่ก็ปากบว่ามันทํเท่าไหร่แลครับมันก็ไม่สําเร็จสักทีประโจหมอ,อกับได้โดนหลินสีเยี่ยครับได้ใช้พลังของมิคาเอลนสั่งสอนไปหลายทีด้วยชนเดียวกันซึ่งหลังจากสั่งสอนไปหลายทีที่เอกผมก็ทําให้ระดับความเชื่อฟังนะครับของปีศาจตัวนี้นั้นเพิ่มขึ้นพอระดับความเชื่อฟัง100%นี้เอกผมก็ปากบว่าหลินซี เขานะครับได้คิดมาประมาณว่าตอนแรกเขานั่นอาจจะพาปีศาจตัวนี้นั้นเป็นหนึ่งในผู้ดูแลของโรงพยาบาลน,นี้โดยที่เขานั้นจะเป็นผู้ดูแลคนแรกแต่ขอโทษด้วยนะที่ว่าปีศาจตัวนี้นั้นน่ะได้ทําการสังหารคนสําคัญไปนคนหนึ่งเดินนั้นแหะก็โรงพยาบาลของเขานนั้จะไม่ต้อนรับลินซิเย,ย่ครับจะได้ทาการบีบคอไปที่ปีศาจตัวนี้ก่อนที่จะทําให้มันนั้นสลายหายไปต่ภาพลินซิเย,ย่นั้นก็ได้มาสู้กับทางหัวหน้าของหน่วยนักท่องราตีหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าเจ้าคงเฉิงนั้นแะแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีทักษะดาบดีีีท่่่่สุดในนนนนนัักกกองราาาตตแมมมม้้ววเเขจะไึ็ เธอน่นะจงมาแทนที่เขาทําให้ได้เหมือนกับเขาสิและทางลินซีเย่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานี่ยนะมีทักษะดาบของตัวเองเขาน,นจะเป็นตัวของตัวเองก่อนที่ทางลินซีเย่นะครับก่อนนั้นที่โดนหัวหน้ากระทืบไปนะครับเขาก็ได้ทาการปลุกพลังแล้วก็ทําการปั่นนะครับจนทําให้ดาบไม้ของหัวหน้านั้นหักแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมหัวหน้านาก็ไปหยิบดาบใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาทําการต่อสู้กับลินซีเย่ต่อน,นั่นเองหลังจากฝึกเสร็จนะครับลินซีเย่ก็ได้มานอนนะครับก็ได้นึกถึงคำพูดของเจ้าคงเฉิงนะครับที่พูดมาา่งงชท้อได ทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ